ขาตั้งคำถามจากคำถามที่เกิดขึ้นในสังคมมากมายว่าทำไมเราต้องออกมาเดินกับลุงกำนันออกมาปรากฏตัวหลายครั้ง11 24 9ทำไมเราต้องออกมา MV ชุดนั้นได้ชื่อว่าเป็นคลิปวิดีโอความยาว2นาทีครึ่งที่มีการแชร์กันมากที่สุดในโลกออนไลน์และมีพลังมีอิทธิพลต่อผู้คนที่ดูมากที่สุดในเวลานั้นคนออกมามากมายมีเหตุผลหลายประการเชื่อว่าคนจำนวนมากมีเหตุผลที่มาจากพลังผลักดันทางความคิดของ MV ชุดนั้นของน้องยิ่งคุ้มเมื่อวานนี้น้องยิ่งคุ้มตะเวนค่ะจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งภาพที่ออกมาเป็นภาพพี่น้องประชาชนกำลังเคลื่อนของมาหนังสติ๊กข้ามไปที่ฝั่งของตำรวจค่ะในคุณสอยยศก็บรรยายไปเรื่อยประมาณ10วินาทีแล้วภาพมันก็หลุดวนกลับมาที่จุดเดิมทำให้ผมนักป่าใช่ใช่ครับทำให้ผมสงสัยว่าทำไมเราไม่ไปไต่ไปไม่ไต่ฝั่งหนึ่งให้มันเท่าๆกันหรือว่ามีการนำเสนออีกด้านหนึ่งเหมือนกันสงสัยว่าทำไมจึงมีภาพอยู่ฝ่ายเดียวใช่ใช่ครับฝ่ายพี่น้องประชาชนหยิบแก๊สน้ำตาปากลับหยิบสิ่งของปากลับแต่ไม่รู้อีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรก่อนหน้านี้ทำอะไรตอนนั้นทำอะไรและต่อไปเขาจะทำอะไรใช่ครับคราวนี้สิ่งที่สงสัยต่อมาก็คือว่าอ้าวถ้าเราปาไปฝั่งนู้นข้างเดียวเนี่ยทำไมแม่ผมถึงเตือนผมว่ามันถึงอันตรายถูกไหมฮะค่ะก็ทำให้ผมต้องรีบเก็บของแล้วก็นั่งรถแท็กซี่ไปดินแดงใช่ใช่ครับผมค่ะเข้าไปที่จุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุตรงนั้นที่ประตู2ครับผมประตู2ประตู2ก็สภาพที่เห็นก็ค่ะพูดใกล้ใหม่หน่อยค่ะประตู2ครับกลุ่มควันของแก๊สน้ำตาเยอะมากครับหนาแน่นมากแล้วก็พี่น้องประชาชนก็พุ่งออกมาเป็นละลอกละลอกค่ะครับผมสลับไมค์กันดีกว่าน้องไมค์นี่ได้ครับแล้วอะไรต่อแล้วผมก็ถ่ายทุกเทปนะฮะเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆในครั้งนั้นจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะฮะค่ะจนไปขอแม่นิดนึงเดี๋ยวมาทอดโอเคไปละจนรั้วครับรั้วของอาคารรั้วกำแพงนะฮะพังทลายเป็นช่องๆของเข้าไปค่ะครับผมก็เลยพยายามที่จะใช้เลนส์ซูมถ่ายเข้าไปให้เห็นข้างในเกิดอะไรขึ้นนะฮะค่ะจนเมื่อวานนี้ครับช่วงประมาณเที่ยงครึ่งไปแล้วเนี่ยครับผมการหยุดยิงก็เกิดขึ้นผมก็เดินพร้อมเลนพร้อมกล้องเลยฮะเดินเข้าไปเขาต้องคิดว่าผมเป็นนักข่าวซึ่งจริงผมไม่ใช่นะงานผมเป็นช่างภาพอิสระค่ะผมก็เดินเข้าไปแล้วก็ไปถ่ายบรรยากาศของอีกฝั่งนึงค่ะเพราะว่าสิ่งที่ผมสงสัยเนี่ยผมจะได้คำตอบในตอนนี้แล้วไม่อยากไปค้นหาเองใช่ครับผมระหว่างนั้นมีแก๊สน้ำตายิงเข้ามาเรื่อยๆตอนนั้นคือจากประตู2แล้วเดินออกไปใช่ใช่ครับประตู3ตอนนั้นยังไม่ถึงประตู3ครับผมระหว่างอยู่ระหว่างใช่ครับผมค่ะผมก็ถ่ายเก็บบรรยากาศเรื่อยๆค่ะจะเดี๋ยวชั่วโมงถ่ายทั้งหมดกี่ชั่วโมงถ่ายจนถึง6โมงครึ่งครับผมเย็นครับผมก็คือถ่ายตั้งแต่คือ6โมง7 8ชั่วโมงผมไปถึงตอนประมาณ11โมงครึ่งครับดู6 7ชั่วโมงครับผม7ชั่วโมงแล้วตัดออกมากี่เลือเท่าไหร่ฮะ5นาทีครับ7ชั่วโมงคุ้มตะเวนถ่ายทั้ง2ด้านเลยถ่ายทั้ง2กลุ่มเลยถ่ายเหตุการณ์บริเวณนั้นด้วยสายตาของเขาผ่านกล้องของเขาแล้วตัดออกมาเหลือ5นาทีมาดู5นาทีนี้ด้วยกันเชิญค่ะก็ตอนนี้ก็อยู่ตรงบริเวณประตู1นะครับซึ่งจริงๆแล้วช่วงเช้าผมอยู่ที่ประตู2ก็ได้รับแจ้งจากพี่พยาบาลที่อยู่ตรงลาดดำเนินว่ามีการปะทะระหว่างผู้ชุมนุมกับตำรวจพอเราเข้าไปถึงพื้นที่เราก็รู้จริงๆแล้วมีทั้งสองอย่างนะครับก่อนที่จะเดินทางมาถึงจุดของผมเนี่ยเหมือนกับว่าเราได้ยินเสียงปืนรัวแบบว่าซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นปืนออโต้ไม่น่าจะเป็นลูกโม่ครับอันนี้เดานะครับหลังจากนั้นก็มีคนเจ็บออกมาผมก็ยังมีผู้หญิงมีเด็กอยู่มีรุ่นมีคนแก่แต่ว่าเวลาคุณมีแก๊สน้ำตาเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เป็นลงเฉพาะกลุ่มคนที่คุณมีปัญหาด้วยมันเป็นลงหมด
ลุงลุงป้าป้าซึ่งเขามาด้วยใจมาด้วยจิตอาสาไม่ได้มีการกระทบกระทั่งกับตำรวจโดยตรงมันก็ได้รับผลไปด้วยก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่วันนี้เรามาอยู่ซึ่งแบบรู้สึกว่าในฐานะที่เราเป็นพยาบาลอาสาเราอยากให้เหมือนที่เขาบอกเหมือนที่รัฐบาลบอกแต่ว่าความเจรจาด้วยความละมุนละม่อมแต่นี่คือความละมุนละม่อมของรัฐบาลก็คือการน้ำตาก็คือกระสุนยางรวมถึงกระสุนจริงI'm sorry.
ณยิ่งคุ้มได้อัพโหลดคลิปวิดีโอชุดนี้นะคะจากความยาว6ชั่วโมง7กิกะไบต์เหลือเพียง5นาทีแล้วก็อัพขึ้น YouTube ไปตอนเที่ยงในชื่อ261256คุณยิ่งคุ้มได้ถ่ายทำเรื่องราวเหล่านี้เพียงเพื่อต้องการเห็นอีกฝ่ายหนึ่งจากข่าวที่เขาไม่ได้เห็นเมื่อดูที่ช่อง3ในตอนเช้าคุณยิ่งคุ้มหลังจากที่ได้นำเสนอไปมีฟีดแบ็กกลับมายังไงบ้างอะคะฟีดแบ็กที่กลับเข้ามายังไม่มีนะครับค่ะแต่ส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะขอพูดสักอย่างหนึ่งคือมุมมองที่เราดูผ่านทีวีทุกช่องทำให้ผมสงสัยเนี่ยผมไปหาคำตอบเนี่ยผมเชื่อว่าคนประชาชนที่นั่งอยู่ในที่ทั้งหมดก็อยากจะเห็นภาพอย่างนี้หรือเปล่าอยากจะเจอความจริงหรือเปล่าผมไปหาคำตอบว่าเสียงอาวุธปืนนั้นคือกระสุนยางหรือเปล่าพอในคลิปชุดเนี่ยครับจริงๆแล้วจะมีเสียงของปืนออโต้ช่วงจังหวะเวลานั้นต้องผมกำลังถ่ายอยู่ผมก็ปิดกล้องแล้วก็วิ่งเหมือนกันครับก็ต้องเซฟตัวเองเหมือนกันเพราะอันตรายมากหกชั่วโมงที่หกเจ็ดชั่วโมงที่อยู่ตรงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยคุณนิ้งคุ้มเห็นแล้วประมวลภาพออกมาคิดยังไงคะในหนังเรื่องนี้เรากำลังพูดถึงอะไรเรากำลังจะพูดถึงเรากำลังชุมนุมเหมือนที่เราอยู่กันทุกวันแล้วเหตุอะไรทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้เพราะว่าพี่น้องของเราโดนจับเป็นตัวประกันอยู่ข้างใน